สุขโดยหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามเนชั่นชาวอำเภอบ้านฉางเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโกล SPP 1ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม WSA วันออกหน้าประพุทธจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกปภ.และโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่ปีฝ่ายผลิตใกล้หมดอายุแล้วและบริษัทมีความประสงค์ที่จะขอต่อภายหลังจากที่บริษัท Go SPP 1จำกัดประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม WHA ตะวันออกมาบตาพุธได้จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกปภ.ตามสัญญาซื้อขายและโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมตั้งแต่2540ปัจจุบันสัญญาซื้อขายทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใกล้หมดอายุและบริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่กับกฟผ.โดยการดำเนินการย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไปร่วมตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ประมาณ290เมกะวัตต์ภายใต้ชื่อโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ OSPP 1โดยได้กำหนดให้ประชาชนได้ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานทดแทนโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ OSPP 1เมื่อวันที่26กรกฎาคม2562ณโรงแรมพราคิดบีชตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็นคือมีส่วนทั้งส่วนได้และก็ส่วนเสียเราทำยังไงที่จะทำให้มันมีส่วนได้ด้วยกันมากๆและก็เสียน้อยๆนะครับอันนั้นเป็นหลักการโดยทั่วไปเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีที่ในยุคปัจจุบันเอาใบเขียวกับใบขาวเท่านั้นนะครับก็อยากให้ศึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับเรื่องที่สำคัญทุกอย่างต้องออกเป็นพลังงานนะครับต้องมีพลังงานที่จะครับแต่มีอยู่หนึ่งโครงการที่มีกินได้